ผมจะเริ่มเล่าคร่าวๆว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านอะไรที่มันเป็นซีรีส์แบบนี้ไหมมันมีเยอะมากแล้วผมจะพยายามที่จะเล่าให้พวกเราเห็นว่ามันก็มีเรื่องง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องไปติดคุกแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปนั่งนับคลื่นแบบนี้ก็ได้มันมีอยู่นะครับตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเจออันนึงก็คือวัฏจักร12ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยผมตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมทำงานประกวดกราฟิกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้รางวัลนะครับตอนที่ผมได้รางวัลโชคดีผมก็ได้มีโอกาสไปเจอกับคนจัดนะครับงานประกวดนี้เรียกว่านิปปอนเต็งนะครับนิปปอนเต็งก็คือมันจัดมาปีที่ผมได้รางวัลเนี่ยมันเป็นปีที่12นะครับขณะที่ผมไปคุยเขาถามผมว่ารู้ไหมว่านี่เป็นปีที่12ผมบอกผมรู้ผมสตัดดี้มานานแล้วผมรู้แต่ครั้งที่1ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าผมเริ่มสนใจว่าพอผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบทำงานประกวดนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มสตัดดี้ว่าเฮ้ยไอ้เอ็กซิบิชันเนี่ยมันมาได้ยังไงเมืองไทยเราไม่มีเรามีแต่ศิลปกรรมแห่งชาตินะครับผมก็เริ่มมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเขามีปัญหาเหมือนเราก็คืองานศิลปะมันไปกระจุกตัวอยู่แค่หอศิลป์นะครับมันก็จะมีกลุ่มนึงที่ตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องทำงานศิลปะที่แบ่งเป็นจิตรกรรมภาพพิมพ์ประติมากรรมวะแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันผสมกันแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ทำนะครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบนั้นก็คือหาพื้นที่ใหม่ให้คนรุ่นใหม่ผมก็สตัดดี้เหมือนกันผมก็เริ่มเห็นวิวัฒนาการของมันว่าผมรู้ว่ามันมีซีรีส์ออฟเซเว่นผมก็มองว่าไอเนี้ยมันมีวิวัฒนาการช่วงแรกมันจะเป็นงานที่แบ่งชัดเจนเลยว่าจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์รวมอยู่ในเนี้ยแล้วจากนั้นค่อยๆเมื่อมันเริ่มเอ็กซิบิชันมันก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนไปสุดท้ายปีท้ายๆเนี่ยเป็นงานคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดพอดีผมวาดแบบเหมือนจริงมันเลยโดดเด้งออกมานะครับโดดเด้งก็คือว่าแม่งทุกคนแม่งทำงานแบบด้วยคอมพิวเตอร์ภาพดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะผมแม่งเหมือนจริงแบบสุดๆอ่ะดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลนะผมก็ได้รางวัลแล้วก็มาเจอเขาแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเออร์บานก็คือมันจะใหญ่ขึ้นมันจะไม่ติดอยู่กับภาพจิตรกรรมอะไรละคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปทรงลอยตัวมีอะไรก็ได้ทำได้แล้วผมเลยรู้สึกดีใจว่าคือโอ้โหนี่กูมาถูกที่เลยเนี่ยถ้าปีหน้ากูส่งนี่กูไม่มีทางได้รางวัลละนะเพราะว่าสเกลแบบงานเพ้นท์แบบนี้มันไม่มีทางที่จะอิมแพคกรรมการได้นะคะแนนเดียวกันผมก็ถามเขาว่าคำถามนี้เด็ดมากในชีวิตผมภูมิใจมากแล้วผมรู้สึกดีใจมากผมถามเขาว่าทำไมถึงเปลี่ยนอ๋อมันเก่าไปละมันจะเป็นครั้งที่1ของผมนี่เป็นครั้งที่12ผมก็ถามเขาต่อว่าแล้วรู้ตั้งแต่แรกไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาบอกเขารู้ตั้งแต่แรกเขากำหนดมาไว้แล้วว่านิปปอนเต็งจะแค่12ปีเขาบอกในวิวัฒนาการมันจะมีเซอร์เคิลของมันนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าในทางศิลปะ12ปีคือตัวที่สมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนมูฟเมนต์ของมันนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยเหี้ยแม่งมันคิดได้ตั้งแต่แรกมันรู้ว่าเฮ้ยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่1ที่ติดตัวผมต่อมาจากที่ผมรู้ว่าอ๋อมันมีซีรีส์ออฟเซเว่นไว้นะครับตอนนี้มันคือมีวิสจักร12ปีนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นต่อนะครับผมก็มาเจอซีรีส์ก็คือคลื่นลูกแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูงานคอมพิวเตอร์ Apple มี Exhibition Apple แล้วผมก็ได้ไปลองเครื่องจับคอมพิวเตอร์ดูนะครับแล้วที่โรงเรียนตอนนั้นผมไปเรียนกราฟิกดีไซน์เป็นวิชวลคอมมิวนิเคชันดีไซน์วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ยากมากเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นมารอคิวตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะลงทะเบียนเพราะฉะนั้นยากมากนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคงไม่ได้เรียนนะครับแต่ตอนจริงๆนะตอนอาจจะเล่าย้อนหลังนิดนึงคือตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยตอนแรกตั้งใจที่จะไปเรียนคอมพิวเตอร์นะครับครั้งแรกคืออยากไปทำโฆษณาก่อนพอไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บก็เห็นอะไรหลายๆอย่างก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เรียนคอมพิวเตอร์วะก็ไปสมัครโรงเรียนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสายวิทย์นะครับเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าจบมาแล้วจะไปไหนผมบอกกลับเมืองไทยเขาบอกงั้นไม่ต้องไม่ผ่านเพราะว่าโรงเรียนนี้สอนเป็นแบบเวิร์กสเตชันเพราะฉะนั้นเวิร์กสเตชันนี้ในญี่ปุ่นมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองเพราะฉะนั้นกลับไปเมืองไทยไม่มีงานทำแน่นอนเขาก็เลยแนะนำบอกว่างั้นก็ไปโรงเรียนดีไซน์ที่ใช้ Macintosh อะไรประมาณนี้นี่ก็เปลี่ยนใจนะก็เปลี่ยนใจคือเปลี่ยนไปจุดเดิมก็คืออยากทำโฆษณาก็ไปเรียน Visual Communication นะครับแล้วก็ไปเห็นโรงเรียนว่าเออเฮ้ยเขาก็มีสอนคอมพิวเตอร์แต่ก็ลงทะเบียนไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนนะครับได้แค่ไปจับในงาน Apple
นะครับลองจับดูหลังจากนั้นผมก็เริ่มสตัดดี้แล้วก็เริ่มสนใจอ่านหนังสือนะครับผมก็ไปเจอทฤษฎีอันหนึ่งก็คือทฤษฎีลิงร้อยตัวทฤษฎีลิงร้อยตัวเนี่ยมันเป็นการทดลองพฤติกรรมของลิงนะครับชนิดหนึ่งพันหนึ่งสายพันหนึ่งบนเกาะนะครับลิงเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมีพฤติกรรมคือชอบเรียนแบบมนุษย์นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็คือไปแกล้งขุดหัวมันตามชายหาดตามริมชายหาดเอามาแล้วก็ไปล้างน้ำทะเลแล้วก็เอามากินลิงมันเห็นลิงก่อนหน้านั้นนี่คือพอมันขุดมันจะกินทั้งทรายเข้าไปด้วยเลยนะครับพอนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ทำมันก็เริ่มเห็นมันก็มีลิงบางตัวไปหยิบแล้วก็ไปล้างน้ำนะครับพอมันเริ่มเห็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เรียนแบบไปเรื่อยๆนะครับเรียนแบบไปเรื่อยๆขณะที่เขารีเสิร์ชนั้นน่ะเขาก็รีเสิร์ชหลายเกาะนะครับลิงพันนี้ไม่เคยมีตัวไหนที่เอาไปล้างน้ำเลยพอมันเริ่มเห็นมนุษย์มันก็เริ่มเรียนแบบนะครับพอมันทำไปได้เยอะๆจำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าจำนวนถึงร้อยตัวลิงสายพันธุ์เดียวกันแต่อยู่บนเกาะอื่นเริ่มมีพฤติกรรมเหมือนกันก็คือขุดออกมาได้แล้วก็ไปล้างน้ำทะเลนะครับนี่คือเรื่องที่เราแปลกใจกันว่ามันไม่ได้ติดต่อกันนะครับแล้วทำไมมันถึงสื่อสารกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาเล่าพวกเราฟังก็คือว่าในมุมของนักออกแบบหรือคนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี้ยเรื่องที่มันทำยากตั้งแต่แรกๆช่วงที่ทำยากๆตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเมื่อมนุษย์คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5ทำได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ลิงมันเป็น100ตัวแต่มนุษย์อาจจะอยู่ที่50มนุษย์อาจจะอยู่แค่50หรือ30หรือ15ก็ได้นะครับเรื่องที่เคยทำได้ยากมันจะทำได้ง่ายๆเลยนะครับตอนที่ผมกลับมาทำรีทัชชิ่งครั้งแรกประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคนไทยทำรีทัชชิ่งได้ไม่เยอะตอนนั้นผมก็เพิ่งมาเริ่มนะครับตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยราคาของการทำรีทัชเนี่ยแพงมากนะครับเพราะว่าคนทำได้น้อยการทำรูปตัวหนังสือ Emboss เนี่ยนะต้องใช้เวลาสัก2วันเนี่ยได้หลายหมื่นเลยนะครับตอนนี้ใช้ฟิลเตอร์แป๊บเดียวใครก็ทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันยากมากๆสุดท้ายมันจะมีคนได้เหมือนพวกเรานะครับผมก็เชื่อว่าผ่านมา20กว่าปีวันนี้ทุกคนในห้องนี้ใช้ Photoshop เป็นหมดละนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วผมว่าน่าจะไม่เกิน2คนเห็นไหมครับมันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันมีซีรีส์ของมันหาให้เจอว่าเรื่องที่เราทำธุรกิจที่เราจับเรื่องที่เราค้นพบถ้าเราเป็นตัวที่สองโอเคเราไม่มีในห้องนี้เราอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่หนึ่งหรอกเราไม่ต้องเป็นคนที่หนึ่งที่คิดได้ในโลกหรอกครับเอาเป็นสักคนที่สองคนที่สามนั่งสังเกตคนที่หนึ่งให้ออกนะครับผมมักจะเป็นแบบนั้นผมก็คือผมจะทำตัวเป็นลิงตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ผมไม่คิดว่าผมจะเป็นตัวที่หนึ่งได้เพราะผมไม่มีความคิดสร้างสรรค์ขนาดนั้นนะครับแต่ผมมีวิธีการสังเกตถ้าผมสังเกตเห็นลิงตัวที่หนึ่งผมจะรู้เลยว่ามันคือลิงตัวที่หนึ่งมันไม่มีใครทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะรีบทำตามมันนะครับอันนี้คือทริคอันหนึ่งก็คือเราต้องสังเกตการตลอดเวลาเราต้องมีชีวิตแบบสังเกตการตลอดเวลานะถ้าเราสนใจแล้วเรารู้ว่ามันเป็นตัวที่เท่าไหร่โอกาสที่เราจะอยู่ในตลาดโอกาสที่เราจะแข่งมันก็เป็นไปได้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะทำธุรกิจไม่นอกจากอ่านลิงตัวที่หนึ่งออกเราต้องอ่านลิงตัวที่มันถึงลิมิตแล้วออกด้วยเหมือนกันไม่งั้นเราทำไปปั๊บเนี่ยเราก็จะปรับตัวไม่ทันนะครับอย่างสมมติว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ร้อยตัวเหมือนร้อยคนเหมือนกันคนที่ทำรีทัชได้ถึงร้อยเมื่อไหร่คนที่ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามมันจะเกิดขึ้นมาแบบเร็วมากแบบอัตโนมัติด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นเนี่ยพอผมมาทำรีทัชชิ่งเนี่ยผมก็มีโอกาสไปดูงานที่เยอรมันงานสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ไปได้ยินคำว่า CMS Color Management System เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อสัก28ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโลกอนาล็อกจะ move ไปสู่ดิจิตอลในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านะครับสมัยนั้นการทำ retouching เราตกแต่งฟีการที่เราจะตกแต่งภาพในคอมได้เราต้องเอาฟิล์มไปสแกนนะครับเมื่อเราตกแต่งภาพเสร็จเราก็ต้องไปยิงเป็นสไลด์สไลด์ก็ต้องไปล้างแล้วก็ส่งไปสแกนอีกทีนึง
นะครับอันนี้มันเป็นเซอร์เคิลของเมื่อสัก10-20ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เราไม่ต้องทำแบบนั้นเรามีไฟล์ที่เป็นถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลขึ้นมาบนคอมตกแต่งแล้วก็ส่งไฟล์ออกไปยิงได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะการที่เราจะมูฟแล้วเราจะรู้ว่าเปลี่ยนจากอนาล็อกไปดิจิตอลเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับผมเห็นเรื่อง CMS นี่แหละมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเนี่ยคือคลื่นลูกแรกนะครับแล้วจากนั้นผมก็ตามมันนะครับแต่ในชีวิตณเวลานั้นนะครับมันมีโอกาสที่จำได้ผมไปเจอก็คือเห็นซอฟต์แวร์อันนึงเรียกว่า Strata 3D ประมาณสัก20ปีที่แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนวัสดุไอ้กานั่นน่ะให้มันเป็นจากวัสดุสีขาวๆเทาๆให้มันเป็นวัสดุอะไรก็ได้เป็นพลาสติกเป็นทองเป็นเงินเป็นแก้วเป็นอะไรก็ได้นี่20ปีที่แล้วนะครับตอนนี้พวกเราทำ 3D พวกเราก็คงเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับแต่ผมเห็นตอนที่แรกๆเนี่ยผมรู้สึกทึ่งมากผมรู้สึกว่าโอ้โหเหี้ยถ้าลูกค้าแม่งถ่ายมาให้เป็นเทาๆแล้วให้กูเขียนเป็นทองเนี่ยโอ้โหแม่งกูต้องไปสตั๊ดดี้วัตถุสีทองแม่งรีเฟกแบบไหนอมสีอะไรสะท้อนสเปกุล่าเป็นแบบไหนแก้วมันแก้วนี่เป็นแก้วเป็นน้ำหรือเป็นแก้วแบบไหนค่ารีเฟคชั่นมันเป็นยังไงจะทำยังไงให้มันสะท้อนให้มันเหมือนที่สุดตอนนี้ทุกวันนี้เรามีแมททีเรียลสำเร็จรูปเราสามารถที่จะสั่งมันให้เป็นอะไรก็ได้นะครับนี่คือคลื่นลูกแรกๆที่ผมเห็นแล้วผมก็ตามมันนี่คือโลกอีกพาราเลลหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ต้องเปลี่ยนตัวเองจากอนาล็อกต้องเข้าใจเรื่องอนาล็อกว่ามันจะไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยรีทัชจะเป็นดิจิตอลแล้วนี่ก็ยากมากเรื่องนึงแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเฮ้ยแม่ง CG ว่ะเฮ้ยแม่งทำได้เว้ยแต่ขณะนั้น CG มันก็ถ้าไปเทียบกับโฟโต้นี่มันห่างไกลกันมากนะครับตอนนั้นยังเป็นพอเริ่มแค่บอกว่ามันจะมูฟไปเป็นดิจิตอลเวิร์คโฟลว์นี่ก็ขนลุกแล้วครับเพราะแม่งไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ต้องเริ่มสตัดดี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประมาณสักปี2001ปลายต้นปีก็มีลูกค้าโทรมาหาบอกว่าคุณชัยส่งไฟล์มาเลยผมช็อกมากช็อกมากก็คืออย่างที่บอกคือทุกครั้งเมื่อเราทำแต่งภาพเสร็จเราต้องไปเอาพุทเป็นฟิล์มนะครับแล้วก็ส่งฟิล์มให้เอเจนซี่ส่งฟิล์มให้ลูกค้าแต่ลูกค้าโทรมาบอกผมว่าคุณชัยเอาไฟล์มาเลยด่วนมากเลยไม่ทันแล้วผมบอกเฮ้ยเหี้ยส่งไฟล์ไปเลยเหรอจะเอาไฟล์อะไร RGB หรือ CMYK นะครับ14ปีที่แล้วยังเป็นเรื่องยากครับว่าการเอาไฟล์ไปเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุให้ดูไม่มีฟิล์มให้สไลด์ไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขนลุกมากนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นไงวะอะไรนะครับอันนี้ก็คือดิจิตอลเวิร์คโฟลว์เต็มตัวมันวิ่งเข้าหาชนเราอย่างแรงเพราะฉะนั้นคนบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมชอบสังเกตเรื่องพวกนี้หลังจากนั้นปีประมาณ2ปีกลางปี2001ผมก็ตั้ง Illusion นะครับแล้วก็ปี2002ผมก็ไปดูงานคานส์ครั้งแรกนะครับสิ่งที่ผมสนใจในคานส์ครั้งแรกก็คือผมไปเห็น CGI ในคานส์มีอยู่ประมาณสัก2ชิ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูมาเอามาให้ดูได้1ชิ้นนะครับในงานคานปีนั้นมันงานโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีภาพทั้งภาพถ่ายภาพวาดภาพอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นบอกว่าเฮ้ยเหี้ยแม่งจากเมื่อก่อนกูเห็นแค่เป็นไอ้กาเนี่ยแม่งมันเป็นรูปเลยเว้ยเฮ้ยมันแล้วมันได้แสดงในคานด้วยนะครับผมเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นคลื่นลูกที่5ที่6แล้วผมเตรียมกระโดดลงไปได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราว่าผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับมันเรื่องการที่ผมเห็น CGI ในคานปี2002มันทำให้ผมประสบความสำเร็จได้กลางปีคานเมื่อปี2011นะครับใช้เวลา9ปีนะครับจากตามคลื่นลูกนั้นไปถึงคลื่นลูกที่พาตัวเองออกไปได้นะครับหลังจากนั้นปี2011หลังจากผมได้กลางปีที่คานผมก็ไปดูงานหนึ่งครับมันเป็นงานเขาเรียกว่างาน Adobe Max เป็นงานของ Apple ที่ไม่ใช่ Apple ของ Adobe เขาจัดให้สำหรับนักเขาเรียกว่าอะไรนักพัฒนาโปรแกรมนะครับของ Adobe ผมก็ไปฟังนะครับผมก็ไปฟังสุดท้ายผมก็ไปจับคีย์เวิร์ดของเขามาได้นะครับอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเราจะสร้างซอฟต์แวร์ของ Adobe ให้ใช้ง่ายที่สุดให้ใครก็ได้ใช้เป็นผมบอกเหี้ยนี่แม่งกลิ่งตัวที่พันแล้วเว้ยมึงจะทำให้ใครก็เป็นได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นทันทีเลยคือว่าตลาดรีทัชเจ๊งเรียบร้อยก็คือว่า
มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำโดยอัตโนมัติใครก็ทำได้ใครเปิด Photoshop ขึ้นมามันไม่ใช่แค่ใครทำนะครับมันสร้างความคิดมันฝังความเชื่อของคนธรรมดาด้วยว่าอ๋อใช้ Photoshop สิมันทำได้ง่ายๆอันนี้แหละคือความทำให้อาชีพของการถ้าเราทำรีทัชล้วนๆเนี่ยจะตายทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราพวกเราในฐานะออกนักออกแบบสิ่งที่เราจะเจอต่อไปนี้ก็คือว่าด้วยกระแสความเร็วของมันด้วยกระแสความหลากหลายของมันมันจะสร้างพฤติกรรมหรือสร้างความเชื่อให้กับลูกค้าโลกของการรับรู้ของลูกค้าอะไรที่มันดูง่ายมันก็จะง่ายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการออกแบบทั้งหมดเลยก็คือราคามันจะทิ้งดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะมันรู้สึกว่ามันทำได้ง่ายต่อเรื่อง7 series of 7ก็สรุปประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ชีวิตก็ดำเนินต่อไปนะครับตอนประมาณสักม.2ผมเคยได้รางวัลที่2งานประกวดศิลปะมีแค่ชิ้นเดียวเองที่เป็นตัวอ้างอิงครับผมว่านี่คือความสำเร็จในชีวิตที่กูจะไปทางนี้นะครับนะเอานี่แหละนะครับการวาดตอนนั้นสมัยก่อนผมก็วาดแบบผมรู้ทันทีเลยว่าตอนเด็กๆผมชอบวาดรูปนะครับผมอยู่หอเนี่ยทำใจนะครับว่าวันนี้ไม่จบผมอยู่หอเนี่ยเวลากลับบ้านไปช่วยขายของเนี่ยพี่ชายทุกคนเขาจะอยู่หน้าบ้านช่วยขายหมดเลยนะแต่ผมเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือเดินไปบอกแม่ว่าขอไปวาดรูปหลังบ้านนะผมก็วาดวิธีวาดของผมก็คือดูจากหลายๆอย่างแล้วมาผสมกันเป็นรูปใหม่แล้วก็ใส่อะไรบางอย่างเข้าไปผมไม่ใช่เด็กที่อยู่ๆแล้วก็คิดแล้วก็วาดตามจินตนาการผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ผมสังเกตตอนแรกคืออ๋อไอ้ต้นไม้แปลกๆเนี่ยกูไปลอกที่อื่นมานะอันนี้ก็คือความสำเร็จอันนึงในชีวิตแล้วก็ทำให้ผมเปลี่ยนจากสายวิทย์ไปเป็นสายศิลป์นะครับทีนี้พอเริ่มเข้าไปเรียนปัญหาก็เกิดขึ้นไปเจอพวกจบเพาะช่างจบช่างศิลป์โหเชี่ยแม่งวาดรูปดรออิ้งแม่งเก่งผมแม่งรู้จากแต่สีไม้กับสีโปสเตอร์สิ่งที่ผมทำตลอดตอนนั้นก็คือลอกทุกคนที่เก่งนะเพราะช่างยืนอยู่คนหนึ่งช่างศิลป์ยืนไปยืนข้างมันแล้วก็มองทีนี้ถ้าพวกเรารู้จะรู้ว่าช่างศิลป์กับเพาะช่างเนี่ยสไตล์จะมีสไตล์ของสกุลช่างมานะครับเพาะช่างจะเป็นสาร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 นะครับช่างศิลป์เส้นมันจะเป็นแบบเส้นแบบเส้นมีน้ำหนักอ่อนเบาเพราะฉะนั้นรูปมามันจะเป็นลักษณะผสมอาจารย์จะรู้เลยว่าอ๋อมึงยืนข้างคนอื่นใช่ไหมเนี่ยขณะที่ใช้วิธีแบบลอกเพื่อนมาทุกครั้งเนี่ยผมก็มีวันหนึ่งนะครับเป็นช่วงประมาณปี3ปลายปี3ละเป็นวิชาอันหนึ่งคือเรียกว่า Advanced Painting Advanced Painting โจทย์มันก็คือให้ทุกคนค้นหาลักษณะเฉพาะและแนวทางในการแสดงออกทางศิลปะด้านจิตรกรรมที่เป็นแนวทางของตัวเองผมก็มีปัญหาเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ก็ดูคนนั้นทีดูคนนี้ทีลอกไปลอกมาจนหาแนวตอนโจทย์ที่หาแนวทางของตัวเองผมเริ่มถามแล้วว่าเฮ้ยแล้วลักษณะตัวเองแม่งเป็นไงวะสุดท้ายก็มาถามตัวเองแล้วก็บอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยก็คืออยากจะวาดให้เหมือนที่เราเป็นรูปถ่ายนี่แหละก็ทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นแรกก่อนนี่คืองานชิ้นแรกวันที่ส่งงานผมเอางานชิ้นเนี้ยไปวางไว้ในห้องนะครับพอดีห้องมันเป็นห้องทางนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์กับพวกเราก็นั่งทางนี้แล้วก็มีประตูออกสองประตูออกน่าจะอยู่ทางนี้ทุกคนก็เอาไปวางผมก็เอาไปวางเสร็จป๊อปก็ได้ยินเสียงอาจารย์คนนึงเฮ้ยนั่นมันงานปีหนึ่งนี่มันส่งผิดห้องหรือเปล่าอ้อออกไปผมนั่งอยู่ชิปหายประตูแม่งอยู่ข้างหน้ากูจะออกไปเลยดีกว่าไหมวะแบบหลบไปเลยเพราะดูแล้วไม่เวิร์กแน่ๆลางร้ายมาตั้งแต่แรกสุดท้ายไม่มีใครรับผมก็ต้องรับเพราะไม่เป็นงานผมเองผมก็บอกอาจารย์ของผมเองครับทีนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะครับอาจารย์ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่สุรชัยคุณเป็นเพนเตอร์โหสีคุณแม่งสวยมากคุณมาวาดแบบนี้นี่มันงานเด็กปีหนึ่ง
นะครับลองนึกดูนี่คืองานที่ผมวางนะแล้วก็งานของเพื่อนวางงานคือ Advanced Painting ก็คือต้องดูไม่รู้เรื่องนี่คือปัญหาเพราะมึงเสือกดูรู้เรื่องมาดูเป็นก้อนหินดูเป็นกระป๋องเฮ้ยชิบหายนี่มึงอะไรเนี่ยคนอื่นเขาไปไหนไปหมดละทำไมมึงยังเป็นแบบนี้อยู่นะก็ถูกถามแล้วก็รู้สึกเสียเซลแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮียแม่กูต้องลาออกไปวะนะปี3แล้วจะมาวาดแบบเหมือนจริงวาดแบบปี1สุดท้ายก็มีอาจารย์ท่านนึงมาตบไหล่ผมบอกว่าอ๋อสุรชัยชอบแบบนี้ใช่มั้ยลองดูนะโอ้โหผมมีใจขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นพอมีใจปั๊บกลับไปที่หอก็วาดชิ้นที่2เลย นะเฮียแม่แอดวานซ์วงแล้วกูไม่สนใจแล้วผมจะวาดแบบนี้แหละนะครับสุดท้ายผมก็ได้มา3ชิ้นเทอมนั้นแล้วก็ส่งนะครับทุกคนก็เล็งว่าไอ้ชัยแม่งตกแน่ๆสุดท้ายผมได้ A มาก็สร้างความเซอร์ไพรส์แล้วผมก็เริ่มเว้ยแต่ก็ในใจลึกๆก็รู้สึกว่าไม่ถูกทางในความคือไม่ถูกทางของอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การคือไม่ใช่อาจารย์หรอกในสถาบันศิษย์สอนศิลปะเป็นแบบนี้หมดนะคือว่าไอ้รูปเหมือนจริงเนี่ยใครก็วาดได้เป็นเรื่องง่ายๆเบสิกนะครับการที่จะเป็นศิลปินน่ะวาดแบบนี้มันถือว่าจิ๊บจ้อยมากผมก็บอกโอเคจิ๊บจ้อยก็จิ๊บจ้อยแล้วทำไงผมก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยมันมีที่ที่เราจะหาที่ยืนใหม่ได้ไหมผมเริ่มรู้ว่าในระบบแบบเนี้ยผมใช้วัดไม่ได้แล้วผมก็บอกโอเคงั้นกูคิดสูงเลยผมทำงานส่งประกวดผมส่งประกวดแห่งชาติไปนะครับคืองานชุดนี้ต่อจากนั้นงานผมสนใจเรื่องวัตถุมันวาวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นฟอยล์เป็นกระจกเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยสมัยนั้นผมสนใจเรื่องพื้นผิววัสดุซึ่งสุดท้ายตอนหลังมันมาช่วยให้ผมทำเวลาผมทำรีทัชหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเข้าใจเรื่องวัสดุเรื่องพื้นผิวได้เพราะผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ได้แสดงศิลปกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่ได้แสดงโหดีใจมากดีใจอยู่ได้แป๊บเดียวมีข่าวมาใหม่ตอนนั้นผมอยู่ปี4นะจากปี3ก็ขึ้นปี4ตอนปิดเทอมปี3ก็วาดแล้วก็ส่งแล้วก็ปี4ก็ได้แสดงที่ศิลปกรรมแห่งชาติดีใจอยู่แป๊บเดียวมีคนบอกว่าเฮ้ยเด็กปี3แม่งได้เหรียญทองแดงว่ะภาพพิมพ์โอ้โหช็อกเลยนะครับตอนนั้นช็อกมากช็อกก็คือว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงเด็กปี3จะไม่เก่งกว่าเด็กปี4ได้ไงใช่มั้ยเหมือนอนุบาลจะเก่งกว่าป.1ได้มั้ยไม่ได้เราชั้นสูงกว่าเราต้องเก่งกว่ามันหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ออกจากหัวผมมันก็คิดวนเวียนอยู่นะครับช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับผมมาเรียนที่เชียงใหม่ผมต้องกลับไปที่น่านนะครับตอนที่จะกลับไปขึ้นรถเนี่ยมันต้องเรียกรถ2แถวผมก็เข้าไปนั่งข้างหน้าเปิดเข้าไปปุ๊บเห็นคนขับอ้าวไอ้เหี้ยเพื่อนกูนี่หว่าเฮ้ยหวัดดีเสร็จปั๊บในใจปั๊บก็คิดทันทีต่อทันทีเลยว่าอ๋อเหี้ยกูว่าแล้วมึงคงได้ขับแค่ได้แค่แท็กซี่เอ๊ะขับรถ2แถวนี่แหละเพราะอะไรเพราะเพื่อนคนนี้เคยเป็นเพื่อนสมัยที่เล่นบาสด้วยกันนะครับสมัยก่อนนี่ผมเล่นบาสคือนอกจากเล่นตัวโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะจัดทีมออกมาเป็นเพื่อนเล่นเยาวชนนะครับทีมบาสเกตบอลต้องมี12คนไอ้เพื่อนคนนี้มันคือคนที่12นะแล้วผมจะชอบมองมันตลอดว่าไอ้เหี้ยมึงไม่ได้หวังที่จะเป็นนักบาสมึงแม่งเล่นโชว์หญิงนะคือเวลามีผู้หญิงมาดูมันจะมาซ้อมเวลาไม่มีมันไม่มาเลยเลยผมบอกว่าเหี้ยมึงไม่เจริญหรอกนะตอนนั้นก็คิดมุมแบบนี้แล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกเออเป็นไงสามถามสารทุกข์สุขดิบกันมันก็บอกว่าเออกูเพิ่งไปเล่นเชียงรายมาผมก็บอกว่าอ๋อเยาวชนเหรอแต่พอมอทีอ้าวไอ้เหี้ยอายุเราเกินแล้วนี่หว่าตอนนั้นสักอยู่พักปี4ใช่ไหมอายุเราเกินแล้วเนี่ยเล่นเยาวชนไม่ได้แล้วก็ถามใหม่มึงไปเล่นอะไรนะอ๋อกูพึ่งไปได้เพื่อนมันก็บอกว่ากูพึ่งไปได้นักกีฬายอดเยี่ยมจากเชียงรายมาผมเฮียอะไรนะมันบอกนักกีฬายอดเยี่ยมนักบาสยอดเยี่ยมโอ้โหมันทำให้ผมงงใหญ่เลยทีนี้งงแบบช็อกจากน้องปี3ชนะละมาเจอเพื่อนที่แม่งเล่นบาสกระจอกกว่าผมโอ้โหแม่งแต่มันไปไกลกว่าผมเยอะนะครับผมเริ่มคิดแล้วก็นอนอยู่บนรถทัวร์ทั้งคืนนั่งอยู่บนรถทัวร์ทั้งคืนแล้วก็คิดผมคิดอยู่นานสุดท้ายผมก็ค้นวิธีเจอนะครับผมเวลาผมคิดอะไรเนี่ยผมหมกมุ่นอะไรเนี่ยภาพมันจะค่อยๆเกิดขึ้นในหัวของผมนะครับ
ผมก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาโลกที่เราเห็นจะกำหนดสิ่งที่เราเป็นผมเริ่มตั้งคำถามในชีวิตอีกว่าถ้างั้นก็หมายความว่าเราต้องเห็นอะไรผิดแน่ๆแล้วที่มันผิดตรงไหนมันผิดที่ไหนมันผิดเมื่อไหร่ถ้าเราเชื่อว่าอายุมากกว่าต้องเก่งกว่าคนอายุน้อยกว่าแต่ถ้าอายุน้อยกว่ามันมาชนะเรางั้นแปลว่าเรื่องอายุเป็นเรื่องที่ผิดแล้วในชีวิตมันมีอะไรบ้างที่วัดกันที่อายุแม่งมีว่ะเราเข้าโรงเรียนด้วยอายุเท่ากันก็เรียนชั้นเดียวกันไม่สนว่ามึงจะเป็นอะไรมึงอายุ1ไม่อายุ6ขวบ7ขวบมันก็อยู่ชั้นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับเราเชื่อว่าคนที่อายุเท่ากันเราสามารถที่จะสอนให้เหมือนกันได้นะครับผมก็คิดต่อว่าถ้าเราเหมือนเด็กเข้าแถวแบบเนี้ยมันก็คงไม่ต่างจากเรียนพ่อชำนะที่เขาปลูกเอาเป็นว่าปลูกกุหลาบก็แล้วกันให้สีมันหน่อยเป็นกุหลาบนะบอกว่านี่เป็นเรือนพ่อชำกุหลาบนะครับแล้วเขาก็หวังว่าเมื่อเขาลดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยถูกต้องมันจะออกมาทุกต้นมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือออกดอกสวยงามลองมาโฟกัสดูนิดหนึ่งนะครับในระบบเรียนของเรานะครับผมมักจะเรียกพวกที่เรียนเก่งๆว่าเป็นพวกดอกกุหลาบนะครับแล้วมันก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับนี่ก็จะมีเป็นกุหลาบเหมือนกันก็ออกดอกเหมือนกันนะครับบางคนนะครับครูก็คิดว่ามันไม่ออกดอกก็ใส่ปุ๋ยเร่งเข้าไปสิเดี๋ยวมันก็ออกดอกเองนะครับเราอยู่ก็ติวมันให้เยอะขึ้นเดี๋ยวมันก็ออกดอกเองนะฮะเราเชื่อกันด้วยวิธีแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมว่าคนบางคนแม่งเป็นมะม่วงว่ะบางคนเป็นทานตะวันว่ะบางคนแม่งโตขึ้นมาแม่งโคสารพัดประโยชน์เลยพอมีวิชาที่มันแตกต่างมากขึ้นโอ้เหี้ยแม่งเก่งว่ะเฮ้ยมันทำไม่นั่นก็ได้ทำไม่นี่ก็ได้นะครับอันนี้คือภาพที่มันเป็นจริงนี่คือภาพที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นผมว่ามองที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่จริงละนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มมองใหม่ผมเริ่มมองกลับมาที่ห้องเรียนใหม่แทนที่มันจะเป็นทุกคนเป็นเหมือนกันผมว่าแม่งทุกคนแม่งเป็นสวนรกๆอันนึงนะวะนะครับอาจารย์โฟกัสแค่ต้นซ้ายมือที่มันมีดอกอะไอ้ที่เหลือเขาไม่สนใจเลยเขาอาจจะใส่ปุ๋ยเร่งดอกมันไม่ออกดอกหลังจากนั้นผมก็เริ่มมองว่าโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องเร่งค่อยพยายามหาลักษณะเฉพาะของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆโตนะครับหลังจากวันนั้นผมก็เห็นคนเป็นต้นไม้สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมโตขึ้นผมมาทำออฟฟิศผมมาทำบริษัทผมก็ยังเห็นคนเป็นต้นไม้อยู่ดีฉะนั้นการที่ผมเห็นแต่ละคนเข้ามาในทีมผมคัดคนเข้ามาในทีมผมรู้ว่าเขาเป็นต้นอะไรแล้วเมื่อไหร่เขาจะโตผมใช้เวลาผมยอมใช้เวลาผมรู้ว่าเหมือนเพื่อนผมอย่างเงี้ยที่มันเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแล้วไปขับหางานหาเงินพิเศษโดยการขับรถ2แถวมันเล่นโคตรกระจอกเลยวันนึงมันยังรุ่งกว่ากูนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีวงจรของตัวเองมนุษย์ทุกคนมีวัยเจริญเติบโตของตัวเองหาให้เจอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆที่พวกเราต้องรู้มีหัวหน้าทีมเยอะแยะที่ไม่รู้จักตัวเองเมื่อไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักคุณลักษณะของตัวเองจะไปพัฒนาคนอื่นได้ยังไงไม่มีทางนะครับสิ่งที่แรกที่เราต้องทำคือรู้จักลักษณะเฉพาะของตัวเองแล้วก็ถึงจะไปพัฒนาคนอื่นได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ต่อนะครับหลังจากกลับมาแล้วก็คิดวิธีนี้ได้ผมก็โอเคงั้นกูก็จะเดินทางนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็วาดก็ยังวาดรูปอยู่วาดแบบเหมือนจริงผมไม่สนใจหรอกว่าอาจารย์จะบอกว่ามันไม่มันดูกระจอกมันอะไรก็แล้วแต่ผมก็หาที่อื่นพูฟตอนอยู่ปี5ศิลปินกลุ่มลานาเขาประกวดงานศิลปะเขาตั้งหัวข้อสงครามและเสรีภาพแล้วผมก็วาดส่งแล้วผมก็ได้ที่1ที่ผมชอบไม่ใช่เพราะผมวาดได้แต่สิ่งที่ผมชอบก็คือผมรู้สึกว่าเวลามีโจทย์อะไรที่มันเป็นโจทย์ให้ทำเนี่ยผมจะดูฉลาดกว่าคนอื่น
นี่คือดูผมมีมุมบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นผมสามารถเอาไอ้วาดภาพแบบเหมือนจริงแบบกระจอกๆแบบเนี้ยแล้วก็ตอบโจทย์มันได้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้น่าจะเหมาะกับเราผมก็เริ่มไปออกแบบประกวดโปสเตอร์ออกแบบโลโก้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เริ่มอยากจะทำงานโฆษณาแล้วก็อยากจะเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์